ก่อนแล้วก็หลังที่กฎหมายนี้ผ่านมาครับใช้จากสภาล่าสุดเพราะฉะนั้นระบบนิติบัญญัติสามารถยับยั้งได้ด้วยตัวเองครับไม่ได้เป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้วและมีระบบยับยั้งยังมีวิธีแก้ไขอื่นถ้ามีคนเห็นว่าสิ่งที่การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ล้มล้างหรือการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์สามารถที่จะแก้ไขยับยั้งได้ไม่ได้ฉุกเฉินไม่ได้เร่งด่วนไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีความแก้ไขและมีวิธีอื่นที่ต้องแก้ไขสุดท้ายขอยกตัวอย่างให้ดูครับว่าการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นต้นแบบของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนะครับแสดงให้เห็นว่าถ้าอะไรที่มันไม่จำเป็นฉุกเฉินไม่ได้จับปลันแล้วก็มีวิธีแก้ไขอื่นเนี่ยเขาจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆนะครับเพื่อที่จะไว้ปกป้องประชาธิปไตยเมื่อปี2017ครับพรรค NPD นะครับพรรค NPD ย่อมาจาก National Democratic Party of Germany นะครับเมื่อปี2017มีการแสดงออกด้วยอุดมการณ์นาซีครับซึ่งสร้างความกระหายกระหวนใจให้กับคนในเยอรมันเป็นอย่างมากมีโครงการความคิดแบบนาซีต้องการที่จะเอาเรื่องที่ตรงข้ามกับเสรีนิยมประชาธิปไตยขึ้นมาใช้หาเสียงขึ้นมาใช้พูดคุยกันในประเทศเยอรมันก็มีคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันยุบพรรคเหมือนกันนะครับคราวนี้ศาลท่านวินิจฉัยว่าล้มล้างครับคือการเอาสิ่งที่มันกระทบจิตใจคนเยอรมันอย่างเรื่องเกี่ยวกับนาซีขึ้นมาเป็นอุดมการณ์พรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าล้มล้างเสรีประชาธิปไตยแต่โทษไม่ยุบพรรคครับด้วยความที่เห็นที่ว่าไม่มีหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่พิสูจน์ได้ว่าแนวคิดของ NPD มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ได้ใกล้เคียงต่อผลถึงขนาดจำเป็นต้องยุบพรรคเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ใช้อำนาจครับแล้วท่านก็เลยบอกว่าการที่เอาอุดมการณ์อย่างนาซีมาใช้ในการเป็นพรรคการเมืองนั้นล้มล้างแต่โทษไม่ถึงยุบพรรคเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอว่าจะเป็นมีความเป็นรูปธรรมจริงแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าจะสามารถทำได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้จึงได้เป็นคำวินิจฉัยแบบนี้ก็จะแสดงให้เห็นครับว่าโทษยุบพรรคในระบบประชาธิปไตยนั้นมีได้แต่ต้องเป็นมาตรการสุดท้ายท้ายสุดจริงๆต้องฉุกเฉินจริงๆไม่ทำตอนนี้วันพรุ่งนี้ประเทศชาติอาจจะไปต่อไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องมีความฉุกเฉินฉับพลันถ้าปล่อยไปนี่จะเสียหายและไม่สามารถที่จะย้อนกลับได้แล้วก็ไม่มีวิธีถึงแก้ไขแล้วแต่ในกรณีของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเบรกอะไรเบรกอย่างเบรกอย่างกกต.เบรกอย่างที่อยู่ในระบบนิติบัญญัติของตัวเองนะครับแล้วก็การกระทำที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อมกราคมพรรคก้าวไกลก็ได้หยุดการกระทำโดยการถอดนโยบาย1 สอ ออกจากทางเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยเพราะถ้าเกิดใช้แบบนี้ก็คือการทำลายประชาธิปไตยเสียเองซึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของ